สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และทรงเป็นพระบรมอัยการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือทรงได้รับพระยศนายเรือตรีแห่งราชนาวีสยามและราชนาวีเยอรมันก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือหรือกองทัพเรือในปัจจุบันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและทรงงานในฐานะแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคโคมิกจังหวัดเชียงใหม่ทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์เช่นแพทย์สามัญทั่วไปและทรงได้รับการขนานพระนามว่าหมอเจ้าฟ้าทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชหฤทัยตลอดจนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์ของไทยทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลสิริราชทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ในการพัฒนาการศึกษาด้านแพทยศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาสำหรับส่งนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศส่งผลให้กิจการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้าพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472พระชนมายุ38พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิษย์เก่าศิริราชและประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นณโรงพยาบาลศิริราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2493และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันที่24กันยายนเป็นประจำทุกปีจึงขนานนามวันนี้ว่าวันมหิดลและปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายราชสดุดีว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นวันครบ100ปีวันพระราชสมภพองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขมีการจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขดีเด่นเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติถวายเป็นพระราชานุสรณ์และเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมีพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้ให้ด้วยน้ำพระราชฤทัยเมตตาทรงนำพาความเจริญรุ่งเรืองด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ประเทศไทยทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนดังพระราชปณิธานว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศ
จะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์และความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ